พระพุทธเจ้าข้าใครกันหนาย่อมถือมั่นเธอตั้งปัญหามันยังไม่ถูกต้องตามในควรถามอย่างนี้ว่าพุทธเจ้าข้าเพราะอะไรหนอแลเป็นปัจจัยจึงได้มีอุปาทานนี้เป็นปัญหาแห่งการชี้แจงให้ฉาดฉานชัดในปัญหานั้นว่าตัณหาเป็นปัจจัยขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา18นาฬิกา40นาทีไปจนถึง19นาฬิกา10นาที25นาทีถึง30นาทีโดยประมาณนะครับเว้นวันพระหน่อยวันพระมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันก่อนทำวัดสวดมนต์ก่อนที่จะประทักษิณคือเวียนเทียนบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพของเราหลังจากนั้นก็จึงสวดมนต์เย็นทำวัดเย็นแล้วก็สวดมนต์เย็นและทำสมาธิภาวนาอย่างขณะนี้ก็เป็นวันปกตินะเป็นวันปกติไม่ใช่วันพระพระเดชพระคุณหลวงพ่อนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรทำวัดสวดมนต์เย็นเรียบร้อยแล้วกำลังนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติอย่างมั่นคงกำหนดภาวนาในใจพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยการบริกรรม1ใน3วิธีการคือการบริกรรมปริกรรมนัยยะการนับคณนานัยยะและการระลึกตามเรียกว่าอนุสรณานัยยะแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำทำแบบปริกรรมนัยยะเป็นประจำหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวกำหนดพุทโธพุทโธพุทโธไปจนหมดเวลาเรียกว่าให้เกิดสมาธิเองแล้วให้เกิดปัญญาเองเป็นสมถกรรมฐาน ส่วนด้านวิปัสสนาก็ให้อาตมภาพเป็นผู้บรรยายในหลักการปฏิบัติวิปัสสนา3อย่างเหมือนกัน1การฟัง2การคิด3พิจารณานี่ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังอยู่ก็ชื่อว่าปฏิบัติวิปัสสนาเพราะว่าฟังการบรรยายเรื่องวิปัสสนาเรื่องกรรมฐานในส่วนของวิปัสสนา นะอย่างวันนี้
ก็ยังอยู่ในหัวข้อที่ว่าไม่มีผู้อยากก็ไม่มีผู้ยึดมั่นนี่ก็มาในนิทานกถาสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่16ข้อหน้าที่25ถึง26 27นะโอ้ขออภัยถูกต้องหน้า15ถึง17ตัวเล็กหน้า15ถึง17แล้วก็ข้อที่31ถึง37นะถึง37สองหน้า37 7ข้อเลยทีเดียว7ข้อเลยข้อที่37พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะฉบับสยามรัฐซึ่งหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมนำมาลงไว้เราขออนุโมทนาขอบคุณหนังสือพุทธวจนะทีมงานของพุทธวจนะมีท่านอาจารย์คึกฤทธิ์เป็นต้นเป็นหัวหน้านำมาลงไว้ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมขอบคุณเป็นอย่างยิ่งใจความก็คือภิกษุทั้งหลายอาหาร4เหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดผู้แสวงหาที่เกิดอาหาร4ที่อาหาร4ก็เทศได้นำเสนอมาแล้วก็คือกัปปลิงกลาหารอาหารคือคำข้าวผัสสาหารอาหารคือผัสสะคือการถูกต้องการสัมผัสทางอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์นะมโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือใจอาหารคือจิตหรือเจตนาของเรา4วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณอาหาร4เหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ที่เกิดมาแล้วและเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระโมลิยะภัคคุณะได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมกลืนกินวิญญาหารเหมือนกันนะพุทธองค์ตรัสตอบว่าโอ้ไม่ถูกตั้งปัญหาอย่างนี้ไม่ถูกมันจะไม่มีใครมากลืนกินวิญญาณเลยนะเราไม่ได้ตรัสว่ากลืนกินวิญญาณเหมือนกันถ้าเราตรัสว่ากลืนกินวิญญาณก็ถามอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่ต้องถามว่าอะไรหนอจึงคนถามว่าวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่อบังเกิดในภพต่อไปวิญญาณอาหารนั่นเกิดมีแล้วจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะนะจึงต้องถามว่าวิญญาณอาหารเนี่ยย่อมเกิดมีเพื่ออะไรหนออันนี้ว่าอันนี้ว่ามาแล้วเมื่อวันก่อนแล้วก็สองท่านโมริยะนี่ก็ถามอีกว่าใครหนอเป็นผู้ถูกต้องเหมือนกันโอ้ไม่ถูกไม่จะไปตั้งปัญหาอย่างนั้นนะเราไม่ได้พูดว่าถูกต้องที่ถูกต้องคือต้องถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะอันนี้เป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทนะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาข้อสุดหมวดสุดท้ายปฏิจจสมุปบาท12สิ่งใดเกิดสิ่งนี้จึงเกิดนะทุกอย่างมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้น ควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพอได้ยินเวทนาโมริยะก็ถามอีกว่าใครน้อเป็นผู้เสวยอารมณ์เหมือนกันนะเวทนาคือเสวยอารมณ์พระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ถูกถามอย่างนั้นไม่ได้ต้องถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาตอบว่าเพ
ราะผัสสะเป็นปัจจัยคือการถูกต้องสัมผัสเมื่อถูกต้องตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นแล้วมันจึงเกิดความรู้สึกขึ้นว่าดีหรือไม่ดีสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อะไรทำนองนี้นะฮะท่านโมริยะภักขุณะถามอีกแล้วบอกเอ้ใครเนาะย่อมทะเยอทะยานเหมือนกันนะคือตัณหาเนี่ยแปลว่าทะเยอทะยานความอยากความต้องการเนี่ยนะพระองค์ตรัสว่าไม่ทุกข์ไม่ทุกข์อย่าไปถามอย่างนั้นเราไม่ได้ตรัสว่าเราไม่ได้พูดว่าใครทะเยอทะยานอะไรหรอกนะที่ถูกต้องคือต้องถามว่าเพราะเวทนาเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีตัณหานี่นี่ควรเป็นปัญหาที่ควรถามเหมือนนะแล้วก็ควรชี้แจงก็จะชี้แจงว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานพอได้ยินคำว่าอุปาทานท่านภักขุณะก็กราบทูลถามอีกว่าใครหนอย่อมถือมั่นเหมือนกันนะใครถือมั่นไม่ต้องถามต้องถามว่าอะไรเป็นปัจจัย สมมุติค่าอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีอุปาทานนี่ต้องถามอย่างนี้ก็จะตอบว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นนะอย่าไปถามว่าใครยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องถามพระอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเหมือนนะเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นี่คนถามอย่างนี้อย่าไปเที่ยวถามว่าใครมาทะเยอทะยานใครมายึดมั่นถือมั่นใครมาถูกต้องใครมาเสวยอารมณ์เนี่ยโอ้ไม่จะไปถามมันเป็นการตั้งคำถามที่ไม่ถูกต้องเนี่ยใครอะไรเนี่ยใครเนาะย่อมกลืนกินวิญญาณอย่างเงี้ย ใครจะมากลืนกินวิญญาณวะนะ จะมีใครมากลืนกินวิญญาณ ภักขุณะก็เพราะบ่อเกิดแห่งผัสสะทั้ง6ดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือผัสสะจึงดับเลยนะเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชลาและมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้คือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้คนจริงมันเริ่มมาตั้งแต่อวิชชานะคือความไม่รู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการนะไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักบ่อเกิดแห่งทุกข์ไม่รู้จักการดับทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติคือมรรค8นี่นะที่จะทำให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยอวิชชานี่คือมันมีอยู่ในของเรามีในตัวเราเกิดขึ้นแก่เราอยู่ประจำในตัวของเราติดอยู่ในสันดานของเรามาตั้งแต่เกิดเรียกว่าอวิชชาคือไม่รู้อริยสัจธรรมนี่เป็นต้นเหตุจริงๆในปฏิจจสมุปบาทนะแต่ในที่นี้ก็จะมาเริ่มตั้งแต่วิญญาณนะวิญญาณเพราะมันเริ่มจากอาหารเริ่มจากวิญญาณอาหารก็จริงอวิชชาปัจจยาสังขารานะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขาราวิญญาณังวิญญาณเกิดให้วิญญาสังขารนี่จริงทำให้เกิดวิญญาณคือร่างกายเนี่ยก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาก่อนประกอบขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนก่อนแล้วจึงจะมีวิญญาณเข้ามาปฏิสนธิเรียกว่าวิญญาณนี่มากับจิตนะนู่นมาจากบนสวรรค์หรือบางทีก็มาจากนรกก็มีเกิดมาแล้วก็ไม่รู้เกิดมาแล้วก็ไม่ดีที่มาจากสวรรค์นี่มาปฏิสนธิคือจุตินะคือเคลื่อนมาจากสวรรค์มาปฏิสนธิในนี้มาจิตคือมากับจิตนี่แหละจิตกับวิญญาณเนี่ยอันเดียวกันมาด้วยกันพอจิตมาปฏิสนธิแล้วก็ทำให้เกิดวิญญาณคือตัวรู้
รู้แจ้งรู้แจ้งได้ยังไงเพราะว่าพอสังขารเกิดคือตัวของเราเกิดเนี่ยมันมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีร่างกายนี่เห็นไหมแล้วก็มีใจเข้ามาปฏิสนธิแล้วจึงเกิดวิญญาณเพราะอะไรเกิดตัวรู้ที่อยู่ในใจของเราเนี่ยรู้ว่าเมื่อตาเห็นรูปรู้ว่าเป็นอะไรหูฟังเสียงได้รู้ว่าเสียงอะไรจมูกดมกลิ่นแล้วรู้ว่ากลิ่นอะไรเหม็นหรือหอมลิ้นได้ริมรสแล้วเนี่ยรู้ว่ามันเป็นรสอะไรเค็มหวานเปรี้ยวมันอะไรยังไงก็ว่าไปส่วนกายของเราเนี่ยมีอะไรมาถูกต้องแล้วรู้ว่าโอ้มันเย็นหรือมันร้อนมันอุ่นหรือมันแข็งเนี่ยมันอ่อนเนี่ยมันนิ่มมันนวลมันอะไรยังไงมาถูกต้องกายของเราเนี่ยแล้วก็ใจธรรมารมณ์เกิดขึ้นคือความคิดอะความคิดเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมันคิดอะไรเนี่ยไปยังไงหลวงปู่ชานี่ก็จะให้ตามความคิดไปนะดูมันคิดอะไรดูมันคิดอะไรมันเหนื่อยทำไมกลับมาเองไอ้ใจของเราเนี่ยนะไอ้ความคิดนี่นะดังนั้นเมื่อการถูกต้องการสัมผัสอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสายเกิดนะปฏิจจสมุปบาทสายเกิดแล้วก็มันจะเกิดทุกข์ในที่สุดทุกข์โทมนัสอุปายาสเนี่ยความทุกข์ความโศกเศร้ารำพันเสียใจพิไรรำพันคร่ำครวญหวนหาความเหี่ยวแห้งใจอุปายาสความเหี่ยวแห้งใจใจที่เหี่ยวแห้งใจที่หดหู่เหี่ยวแห้งเป็นทุกข์มันเกิดเพราะอย่างนี้มันเกิดเพราะลำดับมาตั้งแต่อวิชชาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปก็คือตัวของเราเนี่ยรูปกับนามเนี่ยนามรูปเกิดผัสสะคือมันถูกต้องกันตากระทบกับรูปหูกระทบกับเสียงเป็นต้นเนี่ยนะเกิดผัสสะผัสสะนี้เกิดอะไรสลายตนะสลายตนะก่อนสลายตนะเกิดผัสสะเกิดอะไรเวทนาเมื่อเกิดเวทนาแล้วมันก็ทำก็คือเป็นการเสวยอารมณ์เกิดเวทนาคือเกิดการเสวยอารมณ์ว่าสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขหรือไม่ทุกข์อะไรเงี้ยเกิดเวทนาพอเกิดเวทนาแล้วมันจะเกิดตัณหาคือความทะเยอทะยานความอยากความต้องการเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้เกิดมาอย่างนี้เสร็จแล้วก็ผู้มีกิเลสเข้ามาแล้ว มาอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งสาธุสาธุนะเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วเป็นรอบที่สองในเช้าวันนี้ผู้มีกิเลสบอกว่าโอ้เนี่ยเดี๋ยวมันยังอ่านไม่ได้สาธุอนุโมทามิคราวนี้พระครูอาจารย์ไม่มีไม่มีพระครูอาจารย์สาธุอนุโมทามิอันนี้ก็เนี่ยมันเป็นเหตุเกิดมาอย่างนี้เกิดผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นเหมือนในหัวข้อวันนี้ว่าไม่มีผู้อยากก็ไม่มีผู้ยึดมั่นก็ผู้อยากก็คือตัณหาเนี่ยตัณหาหรือทะเยอทะยานเนี่ยนะไม่มีผู้อยากก็ไม่มีการยึดมั่นถือมั่นเลยก็เมื่อไม่อยากมันก็ไม่ได้มาใช่ไหมไม่อยากไม่ต้องการไม่ทะเยอทะยานมันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้มาเมื่อไม่ได้มามันจะไปยึดถืออะไรที่ไหนฮ่าฮ่าโยมผู้มีกิเลสก็เลยบอกว่าสาธุอนุโมทามิอ้าวนี่สายเกิดเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดไม่ติดภพก็ไม่มีชาติก็ไม่มีชรามรณะจะมีมาจากไหนทุกขโทมนัสอุปายาสจะมีมาจากไหนมันก็ดับเดี๋ยวก่อนเมื่อมีมันมีนะเมื่อมีมันไม่มีเกิดมากันเป็นพรวนเป็นสายแต่สัตว์สายดับเนี่ยนะพุทธองค์ตรัสว่าภักขุณะก็เพราะบ่อเกิดแห่งผัสสะทั้ง6เนี่ยดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือผัสสะจึงดับอันนี้ตั้งแต่ดับนี่หมายถึงดับตั้งแต่อวิชชามานะอวิชชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณดับสลายตนะก็ดับสลายตนะดับผัสสะดับผัสสะดับเวทนาก็ดับเวทนาดับตัณหาก็ดับตัณหาดับแล้วอุปาทานก็ไม่มีดับเวทนาไม่มีก็ภพไม่มี
ชาติไม่มีชรามรณะจะมีมาจากไหนก็ไม่มีทุกข์โทมนัสอุปายาสก็ไม่มีเรียกว่าดับจึงอวิชชาเนี่ยมันจึงเป็นข้อสุดท้ายในสังโยชน์10ประการเนี่ยข้อที่10คืออวิชชาอวิชชาดับก็หมดเลยคราวนี้ไม่ต้องพูดถึงอะไรเริ่มต้นนะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัฏฐาปรมัตถ์ดับหมดไม่ต้องห่วงดับหมดกามราคะปฏิฆะอุทจจะมานะรูปราคะอรูปราคะอวิชชาดับหมดก็ถึงความหลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อดับแล้วเนี่ยความทุกข์ก็ไม่มีไม่มีความทุกข์ก็เรียกว่าเข้าสู่นิพพานมรรคผลนิพพานเข้าสู่มรรค4ผล4ดับไปหมดเลยคือสังโยชน์ทั้งหลายกิเลสทั้งหลายเนี่ยดับไปหมดแล้วก็ไม่เหลืออะไรเมื่อไม่เหลืออะไรความทุกข์จะมีมาแต่ไหนความทุกข์ก็ไม่มีดังในเนี่ยบอกว่าพอผัสสะทั้ง6เนี่ยดับโดยการสำรอกโดยไม่เหลือออกหมดแล้วเนี่ยสำรอกออกหมดแล้วผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาดับตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสก็ดับไปตามๆกันความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นะ สูตรนี้ทั้งสูตรแสดงว่าไม่มีบุคคลที่กลืนกินวิญญาณ ไม่มีบุคคลที่เป็นเจ้าของอายตนะไม่มีบุคคลที่กระทำการผัสสะคือไม่มีการถูกต้องไม่มีบุคคลที่เสวยเวทนาคือความสุขความทุกข์นะไม่มีบุคคลที่อยากด้วยตัณหาคือไม่มีความทะเยอทะยานไม่มีบุคคลยึดมั่นถือมั่นมีแต่ธรรมชาติที่เป็นปฏิจจสมุปนาธรรมปนธรรมอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยสืบต่อแก่กันและกันเป็นสายไปเท่านั้นคือสายเกิดก็เกิดสายดับก็ดับว่างั้นนะสายเกิดก็เกิดสายดับก็ดับเมื่อถึงสายเกิดสายดับเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือก็ดับทั้งหมดกองทุกข์ทั้งปวงก็ดับที่กองทุกข์ที่มันเกิดจากกายจากใจเนี่ยก็ดับไปหมดเรียกว่านิพพานนิพพานก็คือการดับกิเลสทั้งหลายแต่ตอนนี้ยังเป็นอุปาทิเสสนิพพานนะคือกิเลสทั้งหลายดับแต่ร่างกายหรือขันธ์ทั้ง5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังอยู่เรียกว่าอุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่เมื่อร่างกายนี้เหลืออยู่ก็มีอุปาทิอุปาทิก็คือกิเลสตัวน้อยที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของเราเนี่ยเช่นความหิวอยากจะกินข้าวหรือถ้าจะไปไหนก็ต้องมองต้องดูถนนหนทางดูรถดูราอะไรต่างๆเห็นไหมมันมีความจำเป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกเป็นอุปทิศเป็นกิเลสน้อยๆที่นอนอยู่ในสันดานของเราเนี่ยนะต้องได้ฟังเสียงที่อยากจะฟังเสียงอยากจะแล้วก็จมูกเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเข้ามาเนี่ยมันก็จำเป็นต้องสูดต้องดมอย่างเงี้ยมีความจำเป็นนี่เรียกว่ามีความจำเป็นเป็นเล็กๆน้อยๆมีความจำเป็นแต่ไม่มีแล้วนะการยึดการถือที่จะทำให้เกิดความทุกข์ไม่มีแล้วอ้าวท่านสุดท้ายเข้ามาแล้ววันนี้หมดเวลาพอดีคุณโยมพันนมเคารพรับจากอ่างทองนมัสการยามเช้าไงนะสาธุสาธุ
ยามเช้าก็เข้ามาหมดเวลาพอดีนี่เออหมดเวลาพอดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะสรุปตอนสุดท้ายในวันนี้ว่าเมื่อไม่มีผู้อยากก็ไม่มีผู้ยึดมั่นนะเมื่อไม่มีผู้ยึดมั่นก็ไม่มีอะไรพบไม่มีการเกิดและไม่มีพบนั่นพบนี้เมื่อไม่พบก็ไม่มีชาติชาติเมื่อไม่มีชาติคือการเกิดมาชรามรณะก็ไม่มีตอนนั้นทุกขะความทุกข์โทมนัสความทุกข์ใจทุกข์ความทุกข์กายนะทุกขะความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจทุกขะโทมนัสอุปายาตคือความเหี่ยวแห้งใจก็ไม่มีหมดความทุกข์ทั้งหลายหมดก็เข้าถึงความสิ้นทุกข์การเกิดใหม่ก็ไม่มีการเกิดใหม่ก็ไม่มีเป็นสัพอุปาทิเสสนิพพานเมื่อร่างกายนี้ดับเหมือนพระพุทธเจ้าตอนร่างกายดับเรียกว่าละสังขารนั่นนะละสังขารสังขารนี้ก็ดับไปหมดเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมดดับไปหมดเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานก็บรรลุนิพพานโดยไม่มีเบญจขันธ์เหลือทั้งร่างกายนี้ก็ไม่เหลือเบญจขันธ์ก็ไม่เหลือกิเลสทั้งหลายก็ไม่เหลือหมดไม่เกิดอีกไม่มีอีกในโลกนี้จะตามหาที่ไหนไม่เจอแล้วตามหาที่ไหนไม่เจอแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแล้วร่างกายนี้ไม่กลับมาเกิดอีกเพราะไม่มีเชื้อไม่มีอวิชชาเป็นปัจจัยอวิชชาดับมาแล้ววันนี้หมดเวลาขอโมทนากับทุกท่านสุดท้ายคุณโยมพนมเคารพรัตก็มาปิดรายการนำรายการเข้าสู่เส้นชัยของรายการขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งผู้มีกิเลสและหลายท่านที่ผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปแล้วขออนุโมทนาทุกคนขออำลาพราบจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร